อันนี้ที่เล่าให้ฟังนะฮะก็คือเราเอากระป๋องนมนะครับแล้วก็มาอัดสวยดีมันเอาไว้ทำอะไรครับอันนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆเขาเรียกอีโคบอร์ดเป็นบอร์ดเป็นกำแพงซึ่งสามารถทำกำแพงทำหลังคาเป็นลอนอย่างเงี้ยนะฮะได้นะครับส่วนใหญ่ที่ทำมาจากนมเป็นกระป๋องนมกระป๋องนมครับซึ่งจะเห็นว่ามันจะมีสีของพวกอลูมิเนียมแบบนี้อีโคบอร์ดจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เริ่มขายบ้างยังครับขายแล้วครับขายแล้วครับครับผมว่ามันสวยนะเป็นผนังห้องน้ำได้เลยมันเหมือนธรรมชาติดีแต่ข้อดีคือมันเป็นฉนวนที่ดีมากฉนวนสมมุติเราไปทำผนังบ้านเหมือนกันความร้อนเหรอครับมันสมมุติเราเปิดแอร์อย่างเงี้ยนะฮะจะทำให้ห้องเย็นเร็วมากนะฮะสิ่งนี้จะดีกว่าบอร์ดปกติครับนี้กระเป๋าสวยมากครับนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นโครงการที่เราทำเมื่อปีนี้เองนะฮะเราเรียก upcycling upstyling นะฮะอ๋อมันไม่ใช่แค่ upcycling เนี่ยมัน upstyle ด้วยเพราะว่าเราเอานักออกแบบระดับประเทศเลยนะครับ10คนเนี่ยมาช่วยกันออกแบบร่วมกับคนที่เป็นลูกค้าเราครับนะฮะอย่างอันนี้ตัวอย่างก็คือเขาจะเอาเศษเห็นที่เงาๆเนี่ยนะฮะจะเป็นเศษพลาสติกที่เหลือจากโรงงานนะซึ่งปกติต้องทิ้งนะฮะเขาก็จะมาสานร่วมกับทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายนะฮะมันจะมีวัสดุที่เป็นของต้องบอกว่าเป็นเศษพลาสติกหรือกันนะฮะมากกว่า 30-40% เพราะฉะนั้นคือมันหลากหลายมันหลากหลายมันมีทั้งเส้นใยของผ้าฝ้ายจริงๆแล้วก็มีพลาสติกผสมผสานกันอยู่ด้วยใช่ครับที่มันเงาๆเนี่ยนะฮะ circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียนผมว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่า GC ให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะสำหรับเมืองไทยสำหรับระดับโลกด้วยนะฮะผมเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังเมืองไทยเนี่ยที่เจเนอเรชันนึงที่ผ่านมาเลสเซสัก70ปีเนี่ยนะครับคน1ช่วงอายุนะฮะเมื่อก่อนเรามีคนสัก20ล้านคนเท่านั้นเองนะฮะแต่พอผ่านมา1ช่วงอายุเนี่ยเรามีคนเกือบ70ล้านคนนะครับงั้นถามว่าการใช้ทรัพยากรเนี่ยจะเยอะขึ้นมากนะฮะงั้นทรัพยากรที่มีในประเทศเนี่ยถ้าเราไม่พอเราต้องนำเข้าถูกไหมครับเช่นเราต้องเอาน้ำมันเข้ามาเอามาของใช้ต่างๆนะครับต้องบอกว่าเรามีจำกัดแต่เราใช้เยอะกว่าที่ควรจะเป็นมันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วครับก็มีคนเคยบอกว่าเอาทั้งภาพรวมนะฮะทั้งโลกเนี่ยเราใช้ทรัพยากรเกินกว่าที่เราควรจะใช้เนี่ยสองเท่าแหละก็คือหมายความว่าเราไปยืมของอนาคตรุ่นลูกรุ่นหลานเรามานะฮะงั้นถามว่าถ้าเรายังทำเหมือนเดิมเนี่ยเราคงไม่ยั่งยืนถูกไหมครับพอเอาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เนี่ยอย่างแรกเลยง่ายๆก็คือทำไงให้ใช้น้อยลงนะฮะทำไงให้ใช้ทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยให้คุ้มค่ามากที่สุดนะฮะอันที่สองก็คือให้มันหมุนเวียนหมายความว่าใช้แล้วเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วทิ้งทำไงให้กลับมาใช้ใหม่นะฮะหรือว่าแปรรูปให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะฮะงั้นคอนเซ็ปต์ผมว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายคือใช้ให้น้อยแล้วก็ทำให้มันกลับมาสู่ต้นทางให้มากที่สุดครับ GC Circular Living Symposium 2020หรือว่า2020 Tomorrow Together งานนี้คืองานอะไรครับคือต้องบอกว่าเป็นงานประจำปีของ GC นะฮะซึ่งปีนี้เราจัดเป็นปีที่2นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เราเอาผู้นำทางความคิดนะฮะที่เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมาเจอกันงั้นก็จะมี Thought Leaders มีคนที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยมาต้องบอกว่าเอาประสบการณ์มาแชร์กันนะฮะว่าการที่จะทำเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นปฏิบัติจริงเนี่ย turn into action นะฮะทำยังไงจากคอนเซ็ปต์ให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นใช่ครับมีตัวอย่างอะไรบ้างที่มาแชร์กันได้นะครับ12พฤศจิกายนใช่ครับพารากอนฮอลล์ครับสยามพารากอนใช่ครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง3โมงครึ่ง3โมงครึ่งครับผมก็จะมีพวกผู้นำทางความคิดคนรุ่นใหม่คนที่เข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเซอร์คูล่าผู้ประกอบการอะไรต่างๆที่เขาปรับตัวแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเขาจะมาโชว์วิสัยทัศน์มาสาธิตให้เห็นว่าทำยังไงใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนระดับผู้นำองค์กรด้วยครับครับก็จะมีระดับ CEO ขององค์กรใหญ่ๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนนะว่าไอ้เรื่องของความยั่งยืนเรื่องของทำเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยในแต่ละเซกเตอร์นะฮะในแต่ละธุรกิจเนี่ยเขาทำกันยังไงตั้งแต่แบงกิ้งเป็นธนาคารนะครับแล้วก็ธุรกิจอาหารธุรกิจบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะมากันเขาเกี่ยวในภาคส่วนไหนเขาไปอยู่ในซูคูล่าอีโคโนมียังไงเขาทำยังไงเขาทำยังไงครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากในทุกอุตสาหกรรมตอนนี้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ใช่ครับเพื่อโลกของเราเพื่อความยั่งยืนครับนะครับเราอยากให้ทุกคนไม่ว่าอยู่ธุรกิจไหนนะฮะหรือเซกเตอร์ไหนเนี่ยจับมือกันแล้วก็เรียนรู้ที่เขาทำมาเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะก็จะต่อยอดได้ว่าทำไงให้เกิดผลจริงจังขึ้นมาในประเทศนะครับจะเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับสำหรับนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วคือคาดหวังอะไรอยากเน้นเรื่องอะไรไหมคือจริงๆเราเน้น2เรื่องนะฮะเรื่องของทำไงที่ปฏิบัติได้จริงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องแนวคิดอย่างเดียวแต่ว่าต้องเป็นอะไรที่เคยทำมาแล้วมีความสำเร็จนะครับอันที่2เราเน้นเรื่องความร่วมมือนะฮะทำไงให้ทุกคนเนี่ยมาจับมือกันนะอะไรที่สามารถมี
ต้องบอกว่าซินเนอร์จี้ด้วยกันนะฮะไม่ใช่ทำคนเดียวเนี่ย1บวก1มากกว่า2เนี่ยเราอยากให้มีโมเดลในรูปแบบนั้นเนี่ยมากขึ้นครับคือจากคอนเซปต์สู่แอคชั่นใช่ครับที่เป็น practical ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับครับผมแล้วขณะเดียวกันก็ดูเรื่องของการให้ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรให้เกิดซินเนอร์จี้ว่าจะสามารถทำเรื่องนี้ยังไงถ้ามีพรวิเศษ1ข้อที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ในประเทศไทยดร.ชยาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุดจริงๆผมว่าเมืองไทยก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเราเหมือนช่วงสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยฮะให้คนร่วมมือกันมากขึ้นนะฮะเพราะเราจะแก้ปัญหาหลายๆเรื่องไม่ใช่ปัญหาไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเดียวนะฮะผมว่าเราต้องมาคุยกันมากขึ้นแล้วก็เนี่ยเอาความสามารถแต่ละคนนะความเก่งแต่ละคนเนี่ยมาช่วยกันนะฮะผมว่าเราจะทำได้อีกหลายเรื่องมากนะครับ